สงบและการแก้ไขปัญหาบ้านเมืองเป็นไปด้วยความเรียบร้อยคณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีประกาศดังต่อไปนี้มิให้นำความในคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่37/2557ลงวันที่29พฤษภาคมพุทธศักราช2557เรื่องให้ผู้มีอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนหรือวัตถุระเบิดที่สำหรับใช้เฉพาะแต่การสงครามนำส่งมอบมาใช้บังคับแก่ผู้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนที่ถูกจับกุมหรือตกเป็นผู้ต้องหาหรือเป็นจำเลยก่อนวันที่29พฤษภาคมพุทธศักราช2557และอยู่ในระหว่างการสอบสวนหรือระหว่างคดียังไม่ถึงที่สุดทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปประกาศณวันที่3มิถุนายนพุทธศักราช2557พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ